วันเสาร์นี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับเชื่อว่าน้องๆหลายคนคงต้องท่องคำขวัญวันเด็กให้ได้ถ้าท่องไม่ได้ไม่ได้รางวัลถ้าเกิดไปร่วมกิจกรรมขณะที่บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลนี้ก็มีตัวแทนเยาวชนนะครับเข้าพบนายกรัฐมนตรีด้วยครับนายกก็ให้โอวาทกับเด็กและเยาวชนนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวให้โอวาทกับเด็กและเยาวชนดีเด่นนะครับและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวชื่นชมเด็กๆและเยาวชนพร้อมทั้งสอนให้มีความเข้มแข็งเอาใจใส่การเรียนนายกรัฐมนตรีบอกว่าจัดเวลาให้มีความเหมาะสมทั้งการเรียนและการออกกำลังกายและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีความสำนึกรักบ้านเกิดตั้งในความดีดังคำขวัญวันเด็กก็คือเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยนะครับขณะเดียวกันท่านนายกยังบอกให้รู้จักรักและสามัคคีเพื่อเกิดความสงบสุขในประเทศไปฟังเสียงบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยครับเวลาวันหนึ่งเนี่ยควรจะทำอะไรเราจะใช้เวลาที่ให้ทิ้งเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์มากน้อยเพียงใดนะผมเข้าใจว่ามันก็เป็นช่วงเวลาของเด็กๆ กันนะในส่วนบางเวลาก็ต้องมีสนทนากันบ้างอะไรกันบ้างแต่ก็ขออย่าให้เป็นเล่นไปทั้งหมดเพราะนั้นผมก็หวังยิ่งกว่าพวกเราทุกคนนั้นจะเริ่มจะโตเป็นคนดีมีคุณภาพผมก็ไม่ได้หวังในห้องนี้เท่านั้นผมก็คาดหวังว่าคนทั้งประเทศของเราลูกหลานของเราจะได้มีการเจริญเติบโตในอนาคตนะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติส่วนนี้กระทรวงศึกษาธิการก็พาเยาวชนไปหาท่านนายกแล้วก็มีนายกถามน้องๆคนหนึ่งว่าอยากเป็นนายกไหมครับเด็กคนหนึ่งบอกว่าไม่อยากเป็นทำไมอ่ะท่านถามบอกว่าทำไมไม่อยากเป็นบอกว่างานเยอะเพราะเห็นว่าท่านนายกเนี่ยเวลาให้สัมภาษณ์บางทีท่านก็จะบ่นว่างานท่านเยอะแต่ท่านบอกท่านไม่เหนื่อยนะและท่านไม่ท้อจะทำทุกอย่างเพื่อประชาชนคนไทยครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ